สำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับ misinformation นะคะต้องอธิบายกันก่อนค่ะว่าความผิดปกติของข้อมูลข่าวสารนะคะตอนนี้แบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะ misinformation ก็คือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ปลอมหรือว่าเป็นเท็จแต่ว่าคนที่เผยแพร่เขาไม่ได้มีเจตนานะคะการเผยแพร่ของเขาก็อาจจะไม่รู้ค่ะว่าสิ่งที่เขาเข้าใจนั้นมันเป็นเรื่องที่ผิดนะคะกับอีกประเด็นนึงก็คือ disinformation อันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนและบุคคลที่เผยแพร่ข้อมูลก็รู้อยู่แก่ใจค่ะว่ามันไม่เป็นความจริงตั้งใจเผยแพร่สิ่งที่มันไม่เป็นความจริงนี้นะคะในขณะที่อีกแบบนึงคือ malinformation ค่ะเป็นข้อมูลที่ดูเหมือนจะมีความจริงอยู่บ้างมีพื้นฐานความจริงแต่ว่าการเผยแพร่นั้นตั้งใจมีเป้าหมายทำร้ายบุคคลองค์กรหรือว่าประเทศอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะซึ่งตอนนี้วิจัยที่เขาทำออกมาเขาทำเรื่องของ misinformation ค่ะก็คือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จนะคะโดยที่คนเผยแพร่นั้นอาจจะไม่ได้มีเจตนาซึ่งทีมวิจัยนี้นะคะเป็นทีมวิจัยพันธมิตรคอร์เนลเพื่อวิทยาศาสตร์ค่ะคอร์เนล Alliance for Science ก็มีการรวบรวมบทความที่มีการตีพิมพ์ตามสื่อกระแสหลักทั่วโลกนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง26พฤษภาคมค่ะประมาณ5เดือนนะคะแล้วก็บทความทั้งหมดมีประมาณ 3.8 ล้านชิ้นค่ะรวบรวมมาจากสื่อต่างๆนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะทั้งในสหรัฐอเมริกาอังกฤษอินเดียไอร์แลนด์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็หลายๆประเทศในแอฟริกาแล้วก็ในเอเชียด้วยนะคะเขาพบว่าพอไปดูแล้วเนี่ยมีประมาณ 520,000 กว่าชิ้นนะคะที่มีลักษณะเป็น misinformation เกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ค่ะซึ่งเรื่องนี้องค์การอนามัยโลกเคยเตือนแล้วนะคะว่าให้ระวัง infodemicมันมาพร้อมๆกับแพนเดมิกที่เป็นโรคระบาดค่ะอินโฟเดมิกก็คือการระบาดของข้อมูลนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ผิดแล้วสถานการณ์แบบนี้มันจะอันตรายมากเลยนะคะเวลามีโรคระบาดใหญ่ๆแบบนี้ค่ะทีนี้ทีมวิจัยเขาก็มาดูนะคะว่า 500,000 กว่าบทความที่เขาพบว่ามันเป็นคอมมิชชั่นมันจะมีอยู่ประมาณ11หัวข้อหลักๆนะคะซึ่งหัวข้อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคนบริโภคคนอ่านมากที่สุดเลยแล้วก็มีการเขียนถึงเยอะที่สุดเลยค่ะก็คือหัวข้อที่มีชื่อว่า Miracle Cure หรือว่าการรักษาหายเราปาฏิหาริย์เลยนะคะนั่นเป็นคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะมีการพูดถึงเรื่องนี้ประมาณ 300,000 ครั้งนะคะจาก 500,000 กว่าครั้งที่เป็น misinformation นะคะถือว่าอันดับเป็นอันดับ1เลยนะคะมาจากโดนัลด์ทรัมป์เหตุการณ์นี้พูดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เมษายนค่ะทรัมป์เนี่ยมีการเปรยนะคะว่าเอ๊ะเราน่าจะเอาพวกน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยฉีดเข้าไปในร่างกายซึ่งถ้าเกิดฉีดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อยู่ในตัวมนุษย์พอดีเลยแล้วก็มันจะทำให้โรคเนี้ยหายราวปาฏิหาริย์ก็คือคำนี้นะคะ Miracle Cures ก็เลยเป็นคำที่ยอดสุดฮิตเลยนะคะของการเผยแพร่ misinformation ค่ะนอกจากเรื่องของอันนี้แล้วนะคะยังมีบางคำค่ะที่ทรัมป์พูดออกมาก็มีการพูดถึงกันไปทั่วโลกตามมานะคะก็คือไฮดรอกซีคลอโรควินยาต้านมาลาเรียค่ะที่ทรัมป์อ้างว่าเขากินแล้วก็มันช่วยป้องกันโควิด-19 ได้นะคะนี่ก็คือบทความที่พุ่งสูงมากเลยอะไรก็ตามที่โดนัลด์ทรัมป์พูดออกมาเนี่ยนะคะทำให้มีการติดตามทำให้มีการปฏิบัติตามและมีความเชื่อมากขึ้นก็เลยทำให้ทีมวิจัยสรุปค่ะว่าตัวเขาเนี่ยแหละนะคะประธานาธิบดีสหรัฐคือผู้ขับเคลื่อนmisinformation หรือว่าข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับโควิด-19 มากที่สุดในโลกนั่นเองค่ะซึ่งผู้อำนวยการของพันธมิตรคอร์เนลเพื่อวิทยาศาสตร์ก็บอกนะคะว่าถ้าหากว่าคนที่เขาถูกชี้นำด้วยข้อมูลที่มันไม่อิงวิทยาศาสตร์ด้วยข้อมูลที่มันเป็นเท็จหรือว่าข่าวลือต่างๆนี้นะคะพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะทำตามด้วยนะคะซึ่งเวลาเขาทำตามเนี่ยมันทำให้การควบคุมโรคระบาดนี้ทำได้ยากมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคนเชื่อไปแล้วนะคะว่าอ้าวเดี๋ยวโรคมันก็หายนะคะเดี๋ยวก็มีวัคซีนอย่างที่ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าเดี๋ยวให้เดือนตุลาคมก่อนเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยเรามีวัคซีนแน่นอนก็ทำให้คนยิ่งเชื่อเรื่องนี้ค่ะทีนี้มันก็มีอื่นๆอีกนะคะบทความอื่นนอกจากเรื่องของการรักษาหายราวปาฏิหาริย์นะคะยังมีคำที่คนหายเยอะแล้วก็มีการตีพิมพ์เยอะนะคะอย่างเช่นคำว่าโรคระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อสร้างระเบียบโลกใหม่นะคะหรือว่าโรคระบาดครั้งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินของพรรคเดโมแครตแล้วก็ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่คืออาวุธชีวภาพที่ออกมาจากห้องแลบในเมืองอู่ฮั่นของประเทศจีนนะคะรวมทั้งบิลเกตส์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคระบาดครั้งนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจค่ะเสาส่งสัญญาณ 5G นะคะคือเสาที่แพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ทำให้มีคนในบางประเทศเนี่ยนะคะพยายามจะไปเผาเสา 5G แล้วนะคะอย่างที่ออสเตรเลียแล้วก็ที่แคนาดาค่ะจนต้องมีการไปตามไล่จับกลุ่มเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็มีแม้ว่าจะมี misinformation ก็ตามแต่ว่ามันก็มีคนจำนวนมากที่พยายามจะแก้ไขสถานการณ์นี้นะคะ
โดยการทำ fact checking ของข้อมูลก็คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ตีพิมพ์บทความหรือว่าทำข่าวออกมาที่มาแย้งนะคะในสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์พูดหรือว่าบุคคลอื่นๆพูดนะคะก็ต้องรอดูต่อไปนะคะแต่ว่านี่เป็นบทเรียนสำคัญค่ะสำหรับคนที่อยู่ในท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลกนะคะว่าเวลาบริโภคข้อมูลข่าวสารควรจะรับฟังแล้วก็พิจารณาหลายๆฝ่ายนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อไปในทันทีค่ะเพราะว่าไม่งั้นก็จะส่งผลกระทบนะคะต่อการระบาดในวงกว้างแล้วก็ยากต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาค่ะคุณจุ๊บคุณนิวค่ะค่ะขอบคุณคุณทันชนกค่ะเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะว่าเมื่อทรัมป์และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งกลายเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 เองแล้วเนี่ยท่าทีในการแสดงออกหรือว่าแสดงความเห็นกับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงเส้นทางการหาเสียงเลือกตั้งด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยว3พฤศจิกายนก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณมิกกี้คะค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ